การให้ท่านการให้ว่าการเสียสละวัตถุทานเมื่อเราได้ให้แล้วก็สบายใจอิ่มใจก็เป็นจาคะนี่เป็นการเสียสละในวัตถุสิ่งของหรือว่าทำบุญถ้าให้คนที่เดือดร้อนแล้วเราก็ทำทานแล้วก็พร้อมในการทำบุญแล้วก็ทำทานอย่างอาหารทั้งหลายญาติโยมมาถวายเนี่ยก็เป็นสังฆทานแล้วนะคือได้บุญละบางครั้งก็พระท่านตักมากตักน้อยก็ตามบุญนี้ได้แล้วบุญได้แล้วเป็นบุญเกิดขึ้นที่ใจนี่เองนี่ว่าฝึกใจให้มีความเสียสละพระพุทธเจ้าสอนให้มีการให้ทานสมัยพุทธกาลท่านอนาถาปิฎกเศรษฐีนี่ให้ทานเก่งมากเป็นเศรษฐีถ้าเป็นเศรษฐีแล้วก็มีความร่ำรวยอยู่คนเดียวนี่ประชาชนเขาไม่สรรเสริญนะเขาไม่สรรเสริญเป็นเศรษฐีด้วยแล้วก็มีการเสียสละตั้งโรงทานเอาไว้สี่มุมเลยที่เมืองสาวัตถีแจกทานแก่คนยากจนไม่มีข้าวจะรับประทานถึงว่าอนาถะบินทักกะในแบบว่าก้อนข้าวเศรษฐีอันเป็นที่พึ่งนะของคนยากของคนยากทั้งหลายอนาถะคนยากลำบากก้อนข้าวอันเป็นที่พึ่งและเป็นเศรษฐีผู้ให้ก้อนข้าวเป็นที่พึ่งของคนยากจึงได้สมญานามว่าอนาถะบินทักกะเศรษฐีเนี่ยเขาจะมีชื่อที่ได้รับสรรเสริญจากประชาชนทั้งหลายนี่แหละนี่คือเป็นเศรษฐีแล้วก็ต้องมีการให้ทานนี่ก็เพราะว่าบารมีของพระพุทธเจ้านะสอนท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีมีความเสียสละจึงตั้งโรงทานตั้งไปตั้งมาเงินก็หมดเพราะว่าแจกทานประเทศอินเดียนี่มีเท่าไหร่ก็คงจะยากที่จะเหลือเหมือนกันเพราะว่าคนยากจนเยอะแต่ท่านอนาถาพิณกาเศรษฐีก็ไม่ย่อท้อนะก็ทำบุญทำทานอยู่เสมอในเริ่มต้นก็ถวายของประณีตแก่พระสงฆ์ต่อมาก็จะเหลือแต่น้ำผักดองเท่านั้นเองปลายข้าวแต่ก็ยังนิมนต์พระสงฆ์ไปรับบิณฑบาตว่าเทวดาร้อนใจบอกให้ท่านอนาถาหยุดทำทานซะก่อนถ้าทำไปก็มีความมีหวังว่าจะต้องจนแน่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็บอกว่าเทวดานี้เป็นวิชาทิฏฐิอยู่กับเราไม่ได้เราเป็นผู้ให้ทานนี่ดีแล้วพูดอย่างนี้ไม่ให้อยู่กับเราว่างั้นแม้แต่เทวดาท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเทวดาเป็นวิชาทิฏฐิก็ไม่ให้อยู่ขับไล่ออกไปเทวดาองค์นั้นไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้ร้อนใจไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าขอความเมตตาเล่าเรื่องถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกเธอต้องไปทำให้ท่านอนาถะมิณฑิกเศรษฐีนี่มีความร่ำรวยขึ้นมานะกรรมนี้ถึงจะหมดไปเทวดานั้นก็ไปทองคำในพื้นแผ่นดินก็ได้ขึ้นมาในที่นาของท่านอนาถะมิณฑิกเศรษฐีปรากฏว่าเป็นกลายเป็นเหมืองทองคำเกิดขึ้นมาไปถวายพระราชาพระราชาก็มอบมาให้ท่านอนาถะมิณฑิกเศรษฐีมีความร่ำรวยมากกว่าเดิมอีกนี่เนี่ยบุญการให้การทำบุญนั้นเป็นบุญญาฤทธิ์ปรากฏขึ้นมาได้เป็นอัศจรรย์เหมือนกันในเรื่องของบุญนะแต่พระพุทธเจ้าก็สอนมาให้รู้จักประมาณเหมือนกันนะในการให้ไม่ให้เดือดร้อนแต่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านไม่ได้เดือดร้อนนะไม่ได้เดือดร้อนทั้งจิตใจมีแต่ความอิ่มใจให้แล้วก็อิ่มใจเพราะว่าท่านเป็นพระอริยบุคคลอริยะแปลว่าพวกกายจากข้าศึกบุคคลที่กายจากข้าศึกก็คือกิเลสกิเลสนี่เป็นข้าศึกในใจก็คือโลภโกรธหลงคราวนี้เบื้องต้นเนี่ยเราให้แล้วก็ชนะข้าศึกในใจของเราก็คือความโลภอันนี้ความโลภอย่างเดียวบางครั้งมีความโกรธเราจะชนะข้าศึกคือความโกรธอย่างไรต้องชนะด้วยนะการเจริญเมตตาพรหมวิหารเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต้องเจริญในศีลบารมีอดทนนะต้องให้อภัยทานอีก
บางครั้งคนนั้นคนนี้พูดให้เราเจ็บอกเจ็บใจเอาละให้อภัยทานไม่ผูกไม่พยาบาทมีความโกรธอยู่ก็มีอยู่แต่ว่าไม่พยาบาทปองร้ายต่อไปเนี่ยไหมเห็นว่าการพยาบาทปองร้ายนั้นทำความทุกข์ให้เราผูกเวรผูกกรรมไม่เอาละความโกรธนั้นก็ถูกควบคุมเอาไว้ด้วยศีลการเจริญอภัยทานพรหมวิหาร4เนี่ยโลภโกรธถ้าความหลงยึดนั่นยึดนี่เป็นเราของเราจริงๆจังๆจนเป็นทุกข์เป็นโลกวิตกกังวลมากท่านก็บอกว่าให้เราพิจารณาความเสื่อมความสิ้นไปพิจารณาความตายไว้ว่าชีวิตเนี่ยมันก็เสื่อมมันก็สิ้นไปเรื่อยไปเนี่ยมันไม่แน่นอนจะอยู่ได้เท่าไหร่ล่ะในสมัยพุทธกาลก็มีพ่อค้าคนหนึ่งเนี่ยค้าขายดีมากกับเกวียนไปจากเมืองนี้ไปสู่เมืองโน้นก็คิดว่าเราค้าขายมาได้เราจะต้องไปซื้อสินค้าอีกจะต้องค้าขายต่อไปอีกจะได้กำไรเท่าไหร่แต่เธอก็เป็นผู้ที่มีศรัทธาในพุทธศาสนานะยังอยู่ในวัยหนุ่มพระพุทธเจ้าก็สงสารเล็งเห็นแล้วว่าชีวิตของเธอนี้ภายใน7 วันจะต้องตายพระอานนท์ก็ทราบความของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำไปเตือนสติเตือนสติพ่อค้าวานิชผู้หนุ่มน้อยนั่นว่าชีวิตของเธอน่ะถ้าพูดปริยายว่านั้นรูปเนี่ยมันไม่เที่ยงนะพูดไปโดยปริยายบอกพอให้รู้มีสติปัญญามานพหนุ่มน้อยนั้นก็เป็นผู้มีปัญญาพระคุณเจ้าพระอนนทเถระนี้เดินทางมาบอกเราอย่างนี้ต้องมีอะไรละชะลอยว่าชีวิตของเรานี้จะไม่ยั่งยืน ก็เลยไม่ประมาทเจริญซึ่งความดีพระกรรมฐานเอาไว้นะจนจิตสงบแล้วก็เห็นธรรมะในที่สุดภายใน7 วันนั้นก็วันที่7เธอก็มรณภาพจริงๆแต่ว่าด้วยจิตใจที่มั่นคงในความดีนั้นก็เป็นสุคติเกิดในสุคติอันนี้ก็เป็นความไม่ประมาทไม่หลงนั่นเองหรือบางครั้งวันนางสามาวดีนี่นับเป็นภรรยาของพระเจ้าอุเทนถูกนางสนมนั่นกันแกล้งต่างๆนานานางก็ไม่โกรธแล้วนางก็มีจิตใจที่มั่นคงในพระรัตนตรัยแต่ได้วิบากกรรมมีครั้งหนึ่งนางเป็นมเหสีเหมือนกันไปเล่นน้ำก็มีความหนาวมากก็เลยเอาฟืนมาสุมกันเข้ามาแล้วก็ผิงไฟปรากฏว่าเมื่อฟืนนั้นมันมอดลงมาก็เห็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นอาจารย์ของพระสวามีนั่นน่ะของนางตกใจมากเลยว่าถ้าเกิดว่าพระสวามีรู้นี่นางคงจะถูกลงโทษถึงประหารชีวิตแน่อย่างนั้นก็เลยเอาฟืนเข้ามาสมอีกแล้วก็เผาพระประเจกเพื่อให้เสียชีวิตแต่พระประเจกนั่นท่านเข้าฌานสมาบัติอยู่เข้านิโรธอยู่ไม่เป็นอันตรายวิบากกรรมนั้นนางก็ไปตกนรกมากต่อมาเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ถูกไฟเผาจำนวนมากแม้ว่านางได้เป็นพระอริยบุคคลแล้วแต่วิบากกรรมก็ยังตามนางมาเข้าไปในวิหารถูกนางสนมนั่นน่ะเอาน้ำมันราดหมดจุดไฟเผาขณะที่ไฟลุกโหมนั้นก็พิจารณาความตายที่จะมาถึงไม่ประมาทคุณธรรมก็ได้เลื่อนขึ้นไปเป็นพระสกทาคามีบริวารของนางก็จะเป็นพระโสดาบันไม่โกรธไม่พยาบาทน่ะชีวิตเข้ามาถึงนี่มันไม่แน่นอนแล้วก็ถูกเผาไหม้เป็นตอตะโกแน่นอนแล้วไม่มีใครช่วยได้แล้วไม่ทันถูกล็อกใส่กุญแจข้างนอกนี่พระโสดาบันบุคคลไม่ได้เก่งที่จะพังประตูออกมาได้นะไม่เก่งแล้วไม่มีความสามารถขนาดนั้นออกไม่ได้แต่ว่าเอาจิตออกจากกิเลสได้จะเอากายออกจากที่คุมขังในข้างนอกนี่ไม่ได้แล้วก็พิจารณาทางจิตไปจิตก็กิเลสก็เบาบางไปอีกแต่ว่าวิบากกรรมนั้นก็ทำให้นางก็เสียชีวิตแต่จิตนั้นตายแล้วไปเกิดในสุคติภพอันนี้สำคัญในชีวิตก็ต้องพิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตไว้เราจะได้ไม่หลงมันโลภโกรธหลงนี่เป็นข้าศึกนะที่อยู่ในใจของเราทำความทุกข์ลำบากยากมาให้เราพิจารณาว่าจะได้บรรเทาลงไปนี่เราเป็นการปฏิบัติเดินในศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาแล้วก็ให้พยายามเจริญภาวนากันแล้ววันนี้ก็คงจะมี
พิธีอุปสมบทบ่ายโมงก็พระสงฆ์คงจะต้องเตรียมตัวในพิธีกรรมแล้วก็คงให้ธรรมะแต่ย่อๆแต่ถ้านำไปปฏิบัติแล้วก็จะเห็นธรรมะได้ให้ตั้งใจทุกคน